สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกๆท่านเลยนะคะยินดีต้อนรับเพื่อนๆนะคะเข้าสู่ช่องของการดูดวงค่ะเจอกับใบเตยวันนี้นะคะที่นี่ที่เดิมเลยนะคะหมุนมาจูนมาให้คลื่นความถี่ของเราตรงกันนะคะมารอคอยรอยคอกันที่นี่ที่เดิมเลยค่ะกับสถานีของการสแกนจิตสแกนใจตัวเราเองแล้ววันนี้นะคะใบเตยก็จะมาทำในส่วนของคลิปแรนดอมนะคะให้เพื่อนๆได้ฟังกันสนุกกับหัวข้อแรนดอมในวันนี้นะคะมาในหัวข้อข่าวดีๆนะคะที่จะเกิดขึ้นกับคุณในอีก8วันนะคะข่าวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณในอีก8วันจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเรามาชมมาฟังกันนะคะในคลิปนี้ใครสนใจดูดวงนะคะจองคิวได้กับแอดมินนะคะแล้วก็ใครที่สนใจตะกรุดเสริมดวงนะคะอันนี้ที่ใบเตยใส่อยู่ก็จะเป็นแม่ลักษมีบวกจี้โอมนะคะตะกรุดเสริมดวงนะคะน้องแหวนนะคะเสริมดวงนะคะอันนี้เป็นน้องเขียวเหนียวซับนะคะอันนี้เป็นอมนพเก้าแล้วก็จะมีช่อมะกอกนะคะใครสนใจก็สามารถที่จะเข้าไปดูรูปเพิ่มเติมได้ในเพจนะคะวันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะกับหัวข้อข่าวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณในอีก8วันจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวไปชมไปฟังกันเลยนะคะอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะมาดูกันเลยใช้สองใจทาโร่ในการสแกนจิตสแกนใจให้กับคุณนะคะข่าวดีๆนะคะที่จะเกิดขึ้นกับคุณในอีก8วันจะเป็นเรื่องอะไรนะคะอ่ะ2ใบแรกออกมาแล้วเป็นไพ่ไม่สมบูรณ์กับไพ่ที่พักผ่อนคลายเออนี่2ใบนี้คือ1แหละชีวิตของเราเนี่ยนะคะอาจจะไม่ได้แบบสมบูรณ์พร้อม 100% ไม่ได้แบบเพอร์เฟค 100% หรอกแต่ว่ามันจะอยู่ในจุดที่เราเองจะรู้สึกสบายใจขึ้นนะคะสบายกายสบายใจผ่อนคลายรู้สึกดีรู้สึกพึงพอใจกับชีวิตน่ะถึงจะไม่ได้เพอร์เฟค 100% ไม่ได้มีเงินเป็น10ล้าน20ล้าน100ล้านแต่เราก็มีความสุขกับการได้ใช้ชีวิตในรูปแบบที่เราพอใจคุณอาจจะมีความสุขกับการอยู่กับสวนอยู่กับผักอยู่กับต้นไม้ใบหญ้าอยู่กับน้องหมาน้องแมวแบบนี้นะคะมันเป็นลักษณะนั้นนะแล้วก็อีกใบหนึ่งขึ้นมาเป็นโอกาสนะคะข่าวดีๆนะคะที่จะเกิดขึ้นกับคุณในอีก8วันก็คือโอกาสใหม่ๆจะเข้ามาคำว่าโอกาสในที่นี้ก็คือมันอาจจะไม่ได้เป็นโอกาสที่มันว้าวมากแต่ว่ามันก็เป็นโอกาสดีๆที่ทำให้เราได้ใช้ความรู้ความสามารถของเราความเชี่ยวชาญของเราเนี่ยนะคะเอาไปต่อยอดอาชีพหรือเอาไปต่อยอดสิ่งที่มีอยู่เนี่ยให้มันเติบโตให้มันพัฒนาต่อไปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยข่าวดีๆที่สำคัญนะที่จะเกิดขึ้นกับคุณในอีก8วันก็คือจะมีโอกาสนะคะมีคนหยิบยื่นโอกาสดีๆให้กับคุณหรือว่าอาจจะเป็นตัวคุณเองก็ได้นะคะที่เปิดทางเปิดโอกาสให้กับตัวเองนะคะมีสิ่งใหม่ๆเข้ามามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะเราจะรู้สึกพอใจกับชีวิตมากขึ้นกว่าเดิมดูต่อนะออกแนวอ่านไปเรื่อยๆนะคะเล่าไปเรื่อยๆนะเพื่อนกันตลอดไปบางคนเนี่ยได้เจอกับเพื่อนได้เจอกับกัลยาณมิตรนะคะมีเพื่อนๆเนี่ยแวะมาหาหรืออาจจะมีข่าวดีจากเหล่าเพื่อนๆนะคะพี่น้องเพื่อนพ้องน้องพี่ของเราเนี่ยส่งข่าวดีๆให้กับคุณนะคะหรือเราเองอาจจะรู้สึกว่าเออช่วงนี้อยากจะเจอเพื่อนแล้วก็ได้เจอซึ่งมันก็เป็นความสุขทางใจเป็นข่าวดีๆที่เราอาจจะไม่ได้เจอกับเพื่อนนะแล้ว5ปี10ปีแล้วเราได้เจอกันมันก็เป็นข่าวดีๆก็ได้นะคะสำหรับบางคนคือเพื่อนกับคุณเนี่ยอยู่ไกลกันทำงานคนละที่กันไม่ค่อยได้เจอกันเลยก็มีโอกาสที่คุณกับเพื่อนจะได้เจอกันนะคะใน8วันนี้หรือว่าอาจจะได้ติดต่อกันได้โทรได้วิดีโอคอลได้แชทคุยกันก็ได้หลังจากที่ไม่ได้เจอกันนานแล้วนะคะมันก็จะรู้สึกแบบใจพองโตใจฟูๆอ่ะมันจะรู้สึกสบายใจเนาะดูต่อตะวันทอแสงปังมากนะคะใบนี้ก็คือไพ่เดอะซันนะคะเป็นสัญญาณดีๆบางอย่างนะคะที่เราอาจจะรอมานานแล้วนะทีนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนการเชื่อมรอยต่อหรือจิ๊กซอนะคะที่จะเอามาเติมตรงนี้ให้มันเต็มเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าตะวันทอแสงไพ่ใบนี้เป็นเดอะซันเนาะมันก็เป็นเหมือนแสงของวันใหม่เป็นโชคดีเป็นความสุขเป็นโอกาสเป็นความสำเร็จ
เป็นชื่อเสียงเงินทองก็ได้ที่จะเกิดขึ้นกับคุณเพราะฉะนั้นเนี่ยข่าวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณในอีก8วันคืออะไรชื่อเสียงโอกาสประตูบานใหม่นะคะความสดใสความสว่างไสวเนี่ยมันเกิดขึ้นกับเรานะคะเราจะรู้สึกว่าเราพอใจเรายินดีต้อนรับสิ่งใหม่ๆที่จะเข้ามาในชีวิตแล้วเราก็ยอมรับการเปลี่ยนแปลงนะคะที่มันเกิดขึ้นในชีวิตนะมีอีกนะคะมีอีกอ่านไปเรื่อยๆกรงจะมีอิสรภาพเกิดขึ้นกับคุณนะคะบางท่านเนี่ยรู้สึกว่าเราติดอยู่ในความคิดติดอยู่ในสถานการณ์ติดอยู่ในความรู้สึกที่มันเป็นความกังวลเป็นความเครียดเป็นความไม่สบายใจก็ได้ตรงนี้เนี่ยนะคะมันเหมือนถ้าเราอยู่กับความคิดนี้มาสักพักอยู่กับความรู้สึกนี้มาสักพักคุณจะหลุดพ้นจากตรงนี้ไปนะพี่เสือที่อยู่ในกรงเนี่ยนะคะเขาจะได้รับอิสรภาพจะมีอิสรภาพเกิดขึ้นแล้วนะคะดาวบริวารแล้วก็ด้วยรักและผูกพันไพ่เลิฟขึ้นมาอุตตะไพ่จะบินเดอะเลิฟขึ้นมาเลิฟขึ้นมานะคะเป็นความรักเป็นความสบายใจนะคะในอีก8วันเนี่ยเป็นความรักเป็นความสบายใจเป็นความรู้สึกดีๆที่จะเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อยู่ในห้วงอารมณ์ของความขุ่นมัวอยู่ในห้วงอารมณ์ของความไม่สบายใจนะคะวันนี้เนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณก็คือคุณจะสบายใจขึ้นมันจะเป็นความรู้สึกที่ไม่ทุกข์ไม่สุขเป็นความชิลๆเป็นความสบายๆที่จะเกิดขึ้นกับเรานะคะเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าในอีก8วันที่จะเกิดขึ้นกับคุณคือเรื่องอะไรหนึ่งโอกาส2ความสมหวังความสำเร็จ3นะคะอาจจะได้ติดต่อสื่อสารได้เจอกับเพื่อนเจอกับมิตรเจอกับคู่รักเจอกับคนรักที่ไม่ค่อยได้ติดต่อที่ไม่ค่อยได้เจอไม่ค่อยได้คุยกันแล้วแล้วก็หลุดพ้นนะคะจากความรู้สึกที่มันเป็นกรงที่ขังเราเอาไว้ทำให้เรารู้สึกไม่ดีเราจะหลุดพ้นจากตรงนี้แล้วเราจะรู้สึกสบายใจขึ้นนะเป็นความสบายใจที่จะเกิดขึ้นกับคุณในอีก8วันเนาะทีนี้เราไปดูเพิ่มอีกสักสำรับก็แล้วกันก่อนจะจบคำทำนายในวันนี้นะคะมาคลิปละ5นาทีมาคลิปละ10นาทีแต่ก็เป็นคลิปที่อยากจะให้เพื่อนๆ นี่มีพลังงานดีๆนะคะเจอหน้าค่าตากันบ้างจะได้ไม่ลืมกันเนาะส่วนใหญ่ก็จะทำคลิปเห็นมือไม่ค่อยเห็นหน้านะคะใช้สำรับนี้ต่อก่อนจะจบคำทำนายนะคะลมเริ่มมาแล้วหลังจากที่ร้อนอบอ้าวทั้งวันนะคะใช้ไพ่พระแม่กวนอิมในการส่องในการสแกนให้กับคุณนะเปิดไพ่ใต้ต้นมะขามเทศนะบางวันอยู่ใต้ต้นมะม่วงบางวันอยู่ใต้ต้นลำไยนะคะดูกัน3ใบ1 2 3ใบแรกนะคะความเห็นแก่ตัวใบต่อมาการยึดติดแล้วก็ใบต่อมามีอุปสรรคเป็นคีย์ที่ไม่ได้อยากได้ยินเลยใช่ไหมคะเป็นคีย์เป็นกุญแจบางอย่างที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้อยากได้ยินเลยนะคำว่าอุปสรรคเนี่ยหรือไม่ได้อยากได้ยินเลยนะกับเรื่องของการเห็นแก่ตัวแน่นอนว่ามันเลี่ยงไม่ได้หรอกที่เราจะเจอกับสถานการณ์เหล่านี้นะคะไม่ว่าจะเป็นอุปสรรคไม่ว่าจะเป็นปัญหาอะไรก็ดีที่คุณเจออยู่เนี่ยเราไม่ได้อยากได้ยินเราไม่ได้อยากเจอแต่ถามว่าเราเจอแล้วเนี่ยเราจะตั้งรับมันยังไงเราจะรับมือกับสถานการณ์ตรงนี้ได้ไหมก็ต้องตอบว่าคุณแก้ไขสถานการณ์ต่างๆได้คุณรับข้อมูลบางอย่างมาแล้วคุณจะสามารถพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรารู้สึกไม่สบายใจถ้าเรารู้สึกว่าปัญหาเนี่ยมันเข้ามาเนี่ยใบเตยมองว่าคุณก็สามารถเคลียร์ตรงนี้ไปได้นะคะไพ่อุปสรรคขึ้นมาเนาะก็เป็นช่วงเวลาที่แน่นอนว่ามันเลี่ยงไม่ได้หรอกที่จะแบบที่จะเจออุปสรรคมันเจออยู่แล้วแต่ว่าเจออุปสรรคแล้วเราจะมีสติไหมอันนั้นอีกเรื่องนึงซึ่งใบเตยมองว่าคุณมีสติแน่นอนนะคะในการแก้ไขในการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสนะคะเพราะว่าเราเองก็ภาระค่อนข้างเยอะภาระค่อนข้างหนักเชื่อว่าหลายๆคนที่เข้ามาฟังคลิปแรนดอมวันนี้นะคะตัวคุณเองเนี่ยค่อนข้างที่จะมีเหมือน
มีเรื่องวุ่นวายนะไม่ว่าจะเป็นการเจรจาการติดต่อประสานงานคือเราเนี่ยเจออุปสรรคในการติดต่อมาก็เยอะเหมือนบางทีไปขอความร่วมมือก็ไม่ได้รับความร่วมมือไม่ได้รับการช่วยเหลือไม่ได้รับการแก้ไขปัญหานะคะซึ่งมันก็ไม่ใช่เวลาที่ดีเนาะที่เราจะไปเขาเรียกว่าอะไรเร่งให้มันเคลียร์ได้เลยคือต้องรอจังหวะนะคะมีจังหวะที่ต้องเข้าไปคุยเข้าไปพูดแล้วทุกอย่างมันจะลงตัวเองนะคะอะไรที่มันเป็นอุปสรรคถ้าคุณพยายามคุณเอาชนะมันได้แน่นอนนี่คือสิ่งที่ไพ่อยากจะไกด์กับคุณนะคะไม่ใช่ว่าชีวิตแบบสวยงามราบเรียบเลยก็ไม่ใช่มันก็มีอุปสรรคบ้างมันมีเข้ามาบ้างอยู่แล้วนะคะอ่ะขอ2ใบอีกสัก2ใบสิเนี่ยความยินดีการเปลี่ยนแปลงนะคะเอาเป็นว่าคำอธิษฐานหรือคำขอของเราเนี่ยที่เราร้องขอไปกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์กับจักรวาลจะสำลิดผลจะสำเร็จนะคะตัวคุณเองจะประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วก็จะสามารถก้าวข้ามอุปสรรคและปัญหาต่างๆไปได้ก็เป็นข่าวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณในอีก8วันนะคะขอให้เพื่อนๆมีความสุขมีแต่ความสบายใจเกิดขึ้นแล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปถัดไปวันนี้ขอบคุณมากๆที่ฟังจนจบคลิปนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย